ข่าวดึงกับทุกคนแฟนคลับแห่ร่วมยินดีบอสโจซอนุชนะครับพรุ่งนี้เตรียมพิธีวันขึ้นบ้านใหม่ที่จังหวัดขอนแก่นครับล่าสุดครับทุกคนทางด้านบอสโจซอนุชนะทุกคนก็ได้ปลูกบ้านหลังงามเอาไว้ครับในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นครับทุกคนซึ่งบอสโจนะครับได้เขียนข้อความเชิญชวนแฟนคลับแล้วก็มิตรสหายทุกคนนะครับโดยเขียนข้อความเอาไว้ว่า18กรกฎาคมนี้ฤกษ์งามยามดีขึ้นบ้านใหม่บอสโจซอนุชที่ขอนแก่นผมถือโอกาสนะครับใช้สื่อที่ผมมีตรงนี้เรียนเชิญญาติมิตรเพื่อนพ้องพี่น้องและกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับร่วมงานพิธีขึ้นบ้านใหม่ครั้งนี้เริ่ม11นะครับนาฬิกาครับทุกคนและมีรถแห่ร่วมสร้างความบันเทิงอีกด้วยนะครับสถานที่จัดงานครับ898/6นะครับหมู่บ้านบริเตเนียมะริวันครับตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับมาเด้อครับพี่น้องนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นครับทุกคนตอนนี้ทางด้านบอสโจยมนินเนี่ยนะทุกคนก็ได้มีการเตรียมงานพิธีทางสงฆ์นะครับแล้วก็เตรียมงานอยู่ที่หมู่บ้านนะครับที่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยู่ใกล้ก็สามารถเข้าไปร่วมงานได้เพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบอสโจนะครับได้ประกาศเชิญชวนทุกคนแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยก็แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับทางด้านบอสโจซอนุชด้วยก็แล้วกันนะครับต้องบอกว่าเป็นบ้านโอ้โหหลังสวยมากๆเลยอุ้มยิ้มเอามาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับต้องบอกว่าเป็นบ้านแบบทรงโมเดิร์นหลังใหญ่มากๆครับทุกคนเนาะบอสโจก็ได้มีการเชิญชวนอีกรอบกับบอกว่าขึ้นบ้านใหม่ผมพรุ่งนี้เรียนเชิญทุกท่านนะครับเริ่ม10โมงเช้าหมู่บ้านบริเตเนียนะครับมะริวันขอนแก่นนะครับปักหมุดด้านบนแล้วนะครับก็มีพิกัดด้านบนแล้วนั่นเองครับทุกคนก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วย10นาฬิกาเนี่ยจะเป็นพิธีทางสงฆ์ทำบุญนะครับแล้วก็11นาฬิกาถวายภัตตาหารครับทุกคน12นาฬิการ่วมรับประทานอาหารนั่นก็คือโต๊ะจีนนั่นเองครับทุกคนอย่างที่บอกว่าโอ้โหวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวมากๆครับทุกคนเนาะที่เกิดขึ้นนะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้แม้ว่าจะมีเรื่องที่อาจจะไม่ได้ค่อยสู้ดีนักแต่นะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่ดีของบอสโจนะครับทุกคนสำหรับพิธีขึ้นบ้านใหม่เพราะฉะนั้นแล้วเข้าไปอวยพรให้กับบอสโจกันเยอะๆนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาอวยพรให้กับทางด้านบอสโจซอนุชกันเยอะๆนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เขาก็ได้กำลังแบบว่าเตรียมงานนะครับบรรยากาศที่บ้านเนี่ยก็จะมีพ่อนนท์แม่บีนะครับทุกคนแล้วก็ทุกคนเนี่ยโอ้โหอยู่กันเยอะมากเลยนะครับอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นบ้านแบบว่าหลังส่วนตัวของทางด้านบอสโจแล้วก็ซอนุชถือว่าเป็นเรือนหอนะครับเรือนหออีกหนึ่งหลังของบอสโจแล้วก็ซอนุชก็แล้วกันนะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้โอ้โหซอนุชดูแลลูก2คนเนาะน้องลำเพลินแล้วก็น้องลำแพนแล้วก็มีอีก1คนอีกนะอยู่ในท้องนั่นก็คือน้อง YouTube นะครับซึ่งโอ้โหต้องบอกว่ายอมรับว่าเป็นคุณแม่ที่แกร่งมากๆจริงๆครับทุกคนอย่างที่บอกว่าเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นทางด้านซอนุชเนาะนอนโรงพยาบาลนะครับซึ่งตอนนั้นก็คือโหมงานหนักมากๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นงานปิดฤดูกาลนะครับแล้วก็เป็นงานอะไรอีกอ่ะในช่วงนั้นงานจัดเลี้ยงนะครับงานจัดเลี้ยงอะไรต่างๆแล้วก็มาเลี้ยงต่ออีกนะครับทุกคนก็โอ้โหก็ถือว่าสุดยอดมากๆเป็นคนที่เป็นผู้หญิงแกร่งมากๆเนาะก็เหมาะสมคู่ควรกับทางด้านบอสโจมากๆเลยทีเดียวนะครับนะอ่ะพรุ่งนี้นะครับทุกคนก็เชิญชวนทุกคนเนาะที่จังหวัดขอนแก่นนะใครที่อยู่ใกล้นะครับส่วนน้ำอิ่มข่าวกระแสก็ขอแสดงความยินดีผ่านตรงนี้ไปก็แล้วกันเนาะสำหรับทางด้านบอสโจนะครับบ้านสวยมากๆเลยอ่ะนะครับทุกคนแล้วก็อัปเดตงานหน่อยของพ่อลูกคู่บุญนะครับเร็วๆนี้นะครับบอสโจแล้วก็น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับก็จะมีการไลฟ์นะครับกาแฟโฉมเนาะพบกับ CEO อาจารย์น้ำนะครับบารมีคเนศเนาะทุกคนนะก็น้องอิ๋งแล้วก็พ่อโจเนี่ยร่วมไลฟ์นะครับทุกคนนะต้องบอกว่าเป็นแบรนด์กาแฟที่มีชื่อเสียงนะครับนะครับทุกคนก็มารอลุ้นมารอติดตามกันว่าจะเป็นยังไงเขาแจ้งเวลาแจ้งวันหรือยังเดี๋ยวอิ่มดูอีกทีนึงก่อนนะครับของพ่อโจแล้วก็น้องอุ๋งอิ๋งยังไม่ได้แจ้งวันนะครับทุกคนแต่ของคนอื่นเนี่ยมีการแจ้งแล้วเนาะนะครับก็น่าจะเป็นเร็วๆนี้แหละนะครับทุกคนก็แบบว่าโอ้โหขนทัพแบบเหล่าบรรดาศิลปินน่ะเยอะแยะมากมายเลยนะครับอาทิเช่นคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์น้องเจนนี่รัชนกน้องเต้าหยองนะครับ
โอ้โหน้องเนสกาแฟนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยอ่ะนะครับน้องยูริโตเกียวมิวสิกเนาะแล้วก็น้องก้อยชรินีอีกนะครับทุกคนน้องน้ำแข็งทิพวรรณนะฮะโอ้โหหลายคนมากๆหลายคนมากๆเนาะก็หนึ่งในนั้นก็มีน้องอุ๋งอิงแล้วก็พ่อโจด้วยนะครับเนาะน่าจะตอนนี้เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเขาจะไลฟ์ที่ไหนนะครับเป็นกาแฟโสมเนาะทุกคนอ่ะนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับเนาะอวยพรให้กับทางด้านบอสโจซอนุชเนาะก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะครับอ่ะวันนี้ก็เราจะได้เห็นบอสโจซอนมีพิธีการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไหว้นะครับพระภูมิเจ้าที่เนาะทุกคนนะครับก็มีการไหว้พระภูมิเจ้าที่พระพรหมเจ้าที่นะครับอันนี้คืออยู่ที่บ้านหลังใหม่เลยนะครับอ่ะอยู่ในแฟนเพจหนุ่มโจเฮฮาพาเสด็จนะครับบอกกล่าวพระภูมิเจ้าที่นะครับเจ้าบ้านเจ้าเรือนนะ18กรกฎาคมนี้เรียนเชิญทุกท่านนะครับทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับทุกคนก็เป็นทางด้านบอสโจเนาะเป็นคนไปแบบว่าบอกกล่าวนะครับพระพรหมเจ้าที่เนาะอ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับก็โอ้โหพรุ่งนี้ก็มีงานต่อเลยอย่าบอสโจนะครับเนาะพิกัดขึ้นบ้านใหม่ก็ได้มีการแบบว่าส่งแมปนะครับให้กับ FC แฟนคลับแล้วด้วยมีการโพสต์นะครับอ่ะบอสโจก็ได้มีการไลฟ์นะครับบ้านลำเพื่อลำแพงใช่ไหมบ้านลำเพื่อลำแพงครับอยู่หมู่บ้านบริทาเนียขอนแก่นครับพี่น้องครับที่ขอนแก่นนะครับที่ขอนแก่นแชร์กันครับพี่น้องครับแชร์ออกไปเลยครับพี่น้องครับนี่พรุ่งนี้เริ่มจาก10 โมงครับที่นี่เนี่ย10 บันไม้ครับนี่มีหน้าบ้านนะครับไปเยี่ยมชมบรรยากาศภายในบ้านนะครับเรียนเชิญแฟนๆนะครับทุกคนนะครับทุกคนนะครับผู้ใดบ้างผู้ใดอยู่ขอนแก่นนะครับถือว่าคุณโพสต์มาว่านนะเป็นกระน้ำเป็นก็โดนใส่สีทองอันนี้เขาโพสต์มาว่านอีกนี่นี่โพสต์บอกไม่รอมาว่านเจอเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่เซอร์ไพรส์แฟนคลับนะครับนี่ขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับแชร์ครับอยู่แถวสนามบินขอนแก่นด้วยครับพี่น้องครับอยู่แถวนะครับอยู่ใกล้สนามบินขอนแก่นนะครับใครอยู่ใกล้ก็ไปร่วมแสดงความยินดีกับบอสโจยมนินได้นะครับทุกคนสำหรับบอสโจกับซอนุชขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์อีกเช่นเคยนะครับเป็นกำลังใจให้กับอุ้มอิ่มได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับ